1-783-8888หรือทาง www.eginvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูสวัสดีครับรายการส่องหุ้นครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมินะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับผมก็สถานการณ์ตลาดในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างจะปิดออกมาเป็นลบนะครับเรียกได้ว่าตลาดเนี่ยตั้งแต่ที่ไปแตะ 1,850 ในเมื่อประมาณช่วงวันที่27นะครับหรือประมาณปลายเดือนกุมภาแล้วก็มีการไหลลงต่อเนื่องมาเป็นเวลา6วันโดยประมาณนะครับ6วันก็ต้องบอกว่าทำให้หลายๆคนนี่เริ่มมีตกกังวลกับการลงทุนแล้วว่าช่วงนี้การลงทุนเนี่ยจะลงทุนอะไรได้บ้างนะครับจากที่สังเกตนะครับก็จะเห็นว่าในเรื่องของกลุ่มนักลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือต่างชาติช่วงนี้ก็เริ่มมีการทยอยขายหุ้นออกมาบ้างนะครับดังนั้นหุ้นตัวใหญ่ๆหรือหุ้นที่มีการขึ้นไปมีการทำราคาขึ้นไปสูงในระดับแล้วเนี่ยมันก็เลยมีการที่จะต้องมีการเทขายออกมานะครับถ้าดูกราฟเซตต่างๆหรือที่เคยเราดูกันจากการที่แล้วที่มีการเคยไปแตะทำยอดที่1848นะครับแล้วก็ย่อลงมาถึงประมาณเกือบๆ1758นะครับดังนั้นถ้าในการย่อลงครั้งนี้นะครับถ้ามันไม่ต่ำกว่า1760โดยประมาณนะครับก็ถือว่าการลงในรอบนี้ยังพอมีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น1820 1800หรือว่า1850เองก็ตามนะครับดังนั้นในยะในการลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการเล่นเป็นรอบๆนะครับการเล่นเป็นรอบๆเนี่ยมันต่างกับการเล่นเก็งกำไรนิดนึงนะครับการเล่นเก็งกำไรเนี่ยเราอาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีนักนะครับแต่ว่าราคาเขามีการทำราคาขึ้นไปสูงแต่การเล่นรอบเนี่ยนะครับเราจะนิยมการเล่นในของหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับแล้วก็ทำราคาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเล่นรอบของเขาหรือแม้แต่ว่าเรียกว่าไซเคิลของเขานะครับว่าช่วงนี้เป็นหุ้นที่มีสตอรี่นะครับหรือว่าจะหมายถึงว่าเป็นช่วงที่เขามักจะเป็นการทำกำไรของเขาได้ธุรกิจของเขาอะนะครับว่าสามารถทำกำไรได้ดีในช่วงนี้นะครับอย่างเช่นหุ้นหลายๆตัวนะครับที่ขึ้นมาในช่วงของเดือนมกราจนถึงช่วงเดือนกุมภาก่อนที่จะทยอยเทขายกันออกมานะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของผลตอบแทนผลประกอบการต่างๆที่ได้มีการประกาศมานะครับพอผลประกอบการประกาศมาเสร็จปุ๊บมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะมีการเทขายทำกำไรออกมาในเมื่อเรียกว่ามีการสะท้อนของราคาออกมาให้เห็นแล้วนะครับดังนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของในตลาดหุ้นจากที่เคยได้พูดไว้เมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะครับว่าไซเคิลโดยปกติของตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับพอเข้าถึงใกล้ๆปลายกุมภานะครับก็จะมีการปรับฐานลงไปถึงช่วงของกลางมีนาหรือว่าปลายมีนาเลยนะครับดังนั้นการลงทุนในรอบนี้ก็จะเป็นการลงทุนที่ต้องติดตามพอสมควรนะครับมันหลายๆอย่างอาจจะดูเล่นยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดตัวไหนที่ยังเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะครับแต่ว่าราคายังไม่ไปตัวนั้นก็ต้องเป็นตัวที่เฝ้าจับตามองนะครับส่วนข่าวสารต่างๆในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้ก็ที่ผมให้ความสนใจก็คือในเรื่องของ Banking Agent นะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามมาตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ICO เองหรือว่าในเรื่องของ Bitcoin หรือ Blockchain นะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีความเขาเรียกมีความสำคัญกับตลาดหุ้นบ้านเราพอสมควรเพราะว่ามันเป็นการสร้างความผันผวนของตลาดในส่วนหนึ่งเนื่องจากเหมือนกับมีการที่เกิดตลาดเกิดใหม่ขึ้นมาการโยกย้ายเงินที่รู้สึกว่าตลาดอืดไปแล้วหรือตลาดราคาแพงไปแล้วแล้วโยกย้ายไปในส่วนของตลาดใหม่ๆบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางเลือกหนึ่ง Banking Agent เองก็เป็นอีก
ส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารของเรื่องหุ้นในช่วงนี้จากเดิมเนี่ยนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเคยมีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เพิ่มกฎเกณฑ์หรืออะไรต่างเข้าไปนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีการออกมาเป็นราชกิจจาแล้วนะครับว่าบัญญัติเพิ่มไปว่า Banking Agent เนี่ยสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับจากเดิม Banking Agent เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ CPO นะครับ7ต่างๆนะครับที่มีการทำธุรกรรมทางด้านการเงินอยู่แล้วทางธุรกรรมทางการเงินเดิมนะครับของกลุ่ม Banking Agent เดิมนะครับสิ่งที่สามารถทำได้คือการชำระหนี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าใช้จ่ายนะครับนั่นคือกรอบเดิมของเขานะครับคราวนี้ในส่วนของราชกิจจาที่มีการบัญญัติเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของการที่สามารถนะครับรับฝากเงินหรือว่าถอนเงินจาก Banking Agent เองได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่ามันทำให้ในกลุ่มของธุรกิจพวกนี้นะครับสามารถต่อยอดในการทำธุรกิจเพิ่มเติมได้การฝากถอนในรอบใน Banking Agent ต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงว่าสามารถทำธุรกรรม1ครั้งเนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทนะครับในต่อวันเนี่ยไม่เกิน 20,000 บาทถ้าเกิดมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่อาจจะได้ยินกันมาแล้วนะครับหรือว่าคาดการณ์กันไปแล้วไม่แปลกแต่สิ่งที่น่าสนใจมันมีตรงนี้ครับก็คือว่าในกฎที่ออกมาเนี่ยพูดถึงว่าสามารถให้ Banking Agent เองเนี่ยนะครับสามารถเลือก Banking Agent ที่แบงค์ให้การรับรองนะครับแล้วก็ทำธุรกรรมฝากถอนเงินได้ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อก็ได้นะครับหรือว่าผู้ให้บริการทางแบงกิ้งทางมือถืออะไรก็ได้ที่แบงค์เห็นว่ามีต้นทุนที่ต่ำกว่าการที่แบงค์จะทำเองนั่นหมายความว่ากลุ่มคนที่ทำในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่จากเดิมที่เราเรียกกันว่า e-wallet นะครับสามารถที่จะเพิ่มธุรกรรมตรงนี้ได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจถ้าเกิดสามารถทำได้แล้วเขาสามารถต่อยอดในการทำธุรกิจไม่ว่าสมมุติผมยกตัวอย่างอยู่ Starbucks เดิมเขาก็มีระบบ e-wallet ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดมันสามารถทำธุรกรรมตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยเขาทำได้ด้วยไหมถ้าเขาสามารถทำได้ด้วยเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าระดับ Starbucks นะครับถ้าสามารถที่ถ้าอยากจะทำก็มีโอกาสสูงที่จะสามารถทำได้มันก็จะเป็นการเพิ่มต่อยอดไปว่าบริษัทร้านค้าที่มีระบบ e-wallet อยู่แล้วแล้วอยากจะทำธุรกรรมในส่วนของการฝากหรือถอนเงินก็สามารถที่จะสร้างโปรโมชั่นต่างๆออกมาเพื่อกระตุ้นยอดขายของเขาได้อันนี้เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับดังนั้นการทำธุรกรรมทางการเงินมันจะโตขึ้นพอสมควรจากเดิมที่คนมองว่าฝากแบงค์ตัวเองโหกว่าจะเดินไปถอนกว่าจะเดินไปเอาเงินเข้าหรืออะไรแบบนี้นะครับมันค่อนข้างยุ่งยากหรือว่าบางครั้งอยากจะซื้อของในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าฉันไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งฉันไม่ใช้อะไรที่มันยุ่งยากนะครับก็เปลี่ยนใหม่ว่าเข้าร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าเข้าร้านต่างๆที่ใกล้ตัวไปโอนเงินซึ่งของออนไลน์บางอย่างนะครับมันก็อาจจะค่อนข้างที่มีราคาถูกนิดนึงสมมุติอยากโอน59บาท89บาทถ้าเข้าไปแบงค์ไปเขียนใบเพื่อจะโอนก็อายพนักงานก็เปลี่ยนมาเข้าเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Family Mart Lotus นะครับพวกนี้ก็สามารถทำธุรกรรมที่เป็นการจ่ายเงินขนาดย่อมๆได้นะครับดังนั้นก็นี้ก็จะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบธุรกิจเองก็ตามนะครับหรือว่าในส่วนของการทำธุรกรรมการเงินแบงก์เองก็ได้รับผลประโยชน์เต็มๆนะครับเนื่องจากว่ากฎที่ออกมาก็ครอบคลุมถึงการปิดสาขาด้วยนะครับว่าการปิดสาขาแบงก์เนี่ยสามารถปิดสาขาโดยที่ต้องแจ้งให้กับลูกค้าทราบล่วงหน้า45วันโดยประมาณนะครับดังนั้นก็หลายๆอย่างก็เอื้อกับการที่จะให้ Banking Agent นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ค้ารายเดียวแหละนะครับไม่ว่าBanking Agent อันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ในส่วนของ 7-Eleven อย่างเดียวนะครับมันครอบคลุมถึงร้านมินิมาร์ทต่างๆดีไม่ดีนะครับถ้าเกิดใครอยู่ตามต่างจังหวัดเองก็จะเห็นว่ามินิมาร์ทในต่างจังหวัดเองก็ไม่ได้มีแต่7ใช่ไหมครับก็อาจจะมีมินิมาร์ท
ดังๆนะครับในประจำสาขาประจำจังหวัดของตัวเองอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมไปถึงในส่วนนั้นด้วยซึ่งอาจจะทำให้บริษัทกลุ่มนี้ได้เติบโตขึ้นแล้วก็เข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะให้ผลกระทบที่ดีนะครับโดยรวมกับระบบธุรกิจระบบเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมของตลาดในวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้นะครับเซตนะครับมีการปิดไปที่ปิดลบไปที่ 17.42 จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้น10อันดับแรกนะครับอันดับ1ปตท.นะครับลบไป12บาท EA นะครับบวกมา50สตางค์บ้านปูนะครับลบไป1บาท70สตางค์ CPF นะครับบวกมา30สตางค์ปตท.GC นะครับลบไป4บาท25สตางค์ CPO นะครับลบไป1บาท SCC นะครับลบไป4บาท AOT นะครับลบไป50สตางค์ Advance นะครับลบไป2บาท50สตางค์ IRPC ครับลบไป20สตางค์กลุ่มนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันนะครับขายสุทธิอยู่ที่ 1,830 ล้านนะครับบัญชีหลักทรัพย์ขายสุทธิอยู่ที่319ล้านนักลงทุนต่างประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่ 1,194 ล้านแล้วก็กลุ่มนักลงทุนในประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 3,344 ล้านดัชนีต่างประเทศนะครับนิกเกอินะครับลบไป 165.04 จุดนะครับหางเสงของฮ่องกงนะครับลบไป 313.81 จุดSIT Index นะครับลบไป41.23 จาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับลบไป 131.84 คอสพิของเกาหลีนะครับลบไป 9.59 แล้วก็ในส่วนของ T-SEC นะครับของไต้หวันลบไป 39.09 นะครับค่าเงินสหรัฐนะครับอยู่ที่ 31.60บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับทองคำรูปพรรณทองคำแท่งนะครับรับซื้ออยู่ที่ 19,700 นะครับแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 19,800 ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ